สวัสดีค่ะติดตามทันข่าวกับ Headline News ช่วงนี้ค่ะแม่ทัพภาคที่2ออกมายืนยันว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ยังคงปกติดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะพลโททวัชชัยสมุทรสาครแม่ทัพภาคที่2ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้านปราสาทพระวิหารว่าสถานการณ์โดยรวมเป็นปกติไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงซึ่งล่าสุดนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบกเดินทางลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเพื่อมาติดตามเรื่องทั่วไปทั้งโครงการพระราชดำริโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและโครงการสร้างฝายปลูกต้นไม้แต่ไม่ได้กำชับเรื่องชายแดนเป็นพิเศษเพียงแต่ถามถึงเรื่องทั่วไปเท่านั้นเพราะทหารดูแลและปกป้องดินแดนอยู่แล้วในส่วนที่มีปัญหาข้อขัดข้องก็มีการดำเนินการแก้ไขโดยเฉพาะในเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าที่จะต้องช่วยกันดูแลซึ่งเรื่องนี้ได้เรียนกับรองนายกรัฐมนตรีไปแล้วว่าได้ดำเนินการทุกขั้นตอนไปแล้วแต่บางครั้งจะให้ 100% คงเป็นไปไม่ได้เพราะชายแดนมีระยะทางยาวไกลผู้กระทำผิดนั้นสามารถลักลอบเข้ามาได้อยู่แล้วส่วนความคืบหน้าเหตุคนร้ายวางระเบิดห้องสมุดโรงเรียนเปรมตินสุรานนท์ที่จังหวัดขอนแก่นนั้นพลโททวัชชัยกล่าวว่าได้มีการประสานงานกับฝ่ายตำรวจตลอดเวลาขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนของเจ้าหน้าที่และการพิสูจน์หลักฐานของกองพิสูจน์หลักฐานทั้งลายนิ้วมือและขม่าวดินปืนรวมถึงสอบปากคำทหารที่เข้าเวรอยู่ในช่วงนั้นด้วยก็ขอให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะดำเนินการสอบสวนเพื่อหาความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวคณะนายทหารเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดที่ประเทศบาเรนและโอมานก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วค่ะขณะที่เรือหลวงซิมิลันเรือหลวงปัตตานีจะเดินทางกลับถึงไทยวันที่20มกราคมนี้พลเรือเอกทะเกิงศักดิ์วังแก้วเสนาธิการทหารเรือต้อนรับกำลังพลของหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดในส่วนของคณะนายทหารประสานงานหมู่เรือปราบโจรสลัดที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับนานาชาติในประเทศบาเรนและประเทศโอมานจำนวน15นายที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภายหลังทั้งหมดเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เดือนกันยายนปี2553ขณะที่เรือหลวงซิมิลันและเรือหลวงปัตตานีพร้อมเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบเบล212จำนวน2ลำและชุดปฏิบัติการพิเศษของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือจะเดินทางกลับในวันที่20มกราคมนี้โดยจะมีพิธีต้อนรับที่ฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีทั้งนี้ผลงานของหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดของประเทศไทยสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือลูกเรือและคุ้มกันเรือขนส่งสินค้าได้ถึง2เหตุการณ์ใหญ่ซึ่งถือว่าประสบผลสำเร็จในการทำงานส่วนการช่วยเหลือลูกเรือไทยของเรือทอเน็กซัส27คนที่โจรสลัดโซมาเลียจับตัวไปเรียกค่าไถ่เมื่อปลายเดือนธันวาคมปี2553กลางมหาสมุทรอินเดียนั้นขณะนี้ลูกเรือได้ถูกจับไปยังประเทศโซมาเลียแล้วโดยที่ยังไม่มีการทำร้ายลูกเรือแต่อย่างใดดังนั้นจึงต้องใช้เวลาในการเจรจากับกลุ่มโจรสลัดเพราะกองทัพเรือไม่อยากให้เกิดความสูญเสียอย่างไรก็ตามกองทัพเรือยืนยันพร้อมที่จะสนับสนุนงานปราบปรามโจรสลัดต่อไปแต่ต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลและภาคเอกชนไปติดตามเหตุการณ์น้ำท่วมในศรีลังกานะคะยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมในศรีลังกาเพิ่มขึ้นเป็น27คนในวันนี้แล้วค่ะขณะที่ประชาชนอีกหลายแสนคนต้องอพยพออกจากพื้นที่หลังเกิดมรสุมเข้าพัดถล่มได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทางตอนเหนือตะวันออกและตอนกลางของศรีลังกายังผลให้เกิดแผ่นดินถล่มถนนหลายสายถูกตัดขาดขณะที่ระดับน้ำในเขื่อนและหลังแหล่งกักเก็บน้ำในหลายพื้นที่ได้เพิ่มสูงขึ้นประชาชนอย่างน้อย 325,000 คนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมในศรีลังกาได้เพิ่มขึ้นเป็น27รายแล้วและได้รับบาดเจ็บอีก36รายเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้สูญหายกระทรวงเกษตรของศรีลังกาเปิดเผยว่าพื้นที่ปลูกข้าว 21% ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมครั้งล่าสุดทำให้เป็นที่กังวลว่าจะเกิดภาวะขาดแคลนอาหารและปัญหาราคาอาหารแพงเพราะในขณะนี้ผู้ประสบภัยที่อยู่ในที่พักพิงชั่วคราวเริ่มขาดแคลนอาหารประกอบกับมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก
ล่าสุดประธานาธิบดีมหินทราราชปักษาผู้นำศรีลังกาได้สั่งให้ทหารเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมกับได้ส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์เข้าช่วยเหลือพร้อมมีการให้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมที่พักพิงชั่วคราวของผู้ประสบภัยเพื่อดูแลสภาพความเป็นอยู่และประเมินสถานการณ์ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาของศรีลังการายงานว่าอาจจะมีฝนตกหนักน้อยลงในคืนวันนี้ค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวกีฬาค่ะไมอามี่ฮีทได้เอริคาสดาราคนสำคัญนะเรบอนเจมส์ก็มีการแพ้กันติดต่อ2นัดแล้วในศึกบาสเกตบอล NBA ค่ะส่วนสถิติเลวร้ายที่สุดจริงๆเป็นของวอชิงตันริซาร์ดซึ่งนัดเยือน19เกมในฤดูกาลนี้แพ้รวดทั้งหมดค่ะบาสเกตบอล NBA เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาไมอามี่ฮีทที่ขาดเลบอนเจมส์ซึ่งมีอาการเจ็บข้อเท้าซ้ายบุกไปเยือนเดนเวอร์นักเกตส์โดยเกมนี้เจอาร์สมิธทำ28คะแนนบวกกับคาร์เมโลแอนโทนีชูตทำอีก21คะแนนให้เดนเวอร์พลิกชนะไมอามี่ซึ่งเกมนี้คริสบอส1ใน3ซูเปอร์สตาร์ทำ24แต้มค่ะแต่ทีมก็แพ้2เกมติดต่อกันใน2วันนะคะมีสถิติชนะ30แพ้11เกมแต่ยังนำเซาท์อีสต์ดิวิชั่นส่วนเดนเวอร์ชนะเป็นเกมที่22อยู่ที่3 Northwest Division เกมสุดมันแห่งการทำคะแนนอยู่ที่คู่ Oklahoma City Thunder ค่ะเปิดบ้านพบกับ Orlando Magic นัดนี้เควินดูแรนฟอร์เวิร์ดตัวเก่งชุดทำ36คะแนนแต่ฮีโร่ตัวจริงเป็นรัสเซลเวสต์บรูคทำทริปเปิลดับเบิลครั้งที่4ในการเล่นอาชีพ32แต้ม13แอสซิสต์กับ10รีบาวด์ซึ่งแม้เดวายฮาวเวิร์ดจะทำแต้มให้ออร์แลนโดแต่ก็ไล่ไม่ทันนะคะแพ้โอคลาโฮมาไปแบบชิวเฉียด124ต่อ125ค่ะโอคลาโฮมาชนะ27แพ้13เป็นทีมนำนอร์ทเวสต์ดิวิชั่นส่วนออร์แลนโดแพ้นัดที่14รั้งที่3เซาท์อีสต์ดิวิชั่นปิดท้ายที่เกมระหว่างมินเนโซตาทิมเบอร์วูฟเจ้าถิ่นนะคะพบกับวอชิงตันวิซาร์ดส์เกมนี้เควินเลิฟจับคู่กับดาโก้มิลิซิสทำดับเบิลดับเบิลโดยเลิฟทำ35แต้ม11รีบาวด์ส่วนมิลิซิสบวกเพิ่ม14แต้ม11รีบาวด์ช่วยให้ทิมเบอร์วูฟหยุดสถิติแพ้4เกมติดต่อกันสำเร็จแต่ยังอยู่อันดับสุดท้ายนอร์ทเวสต์ดิวิชั่นด้านวอชิงตันยังคงรักษาสถิติเลวร้ายในนัดเยือน19เกมค่ะแพ้รวดในฤดูกาลนี้เป็นทีมเดียวใน NBAส่วนวอชิงตันแพ้เป็นนัดที่27รั้งบวยเซาท์อีสต์ดิวิชั่นเช่นกันค่ะรายการต่อไปติดตามรับชมเมืองไทยรายสัปดาห์ค่ะกลับมาติดตามสรุปข่าวกับ News One Today กันอีกครั้งในช่วงเวลาประมาณ23นาฬิกาค่ะสวัสดีค่ะ